ถามว่าคาดหวังไหมก็คาดหวังเราอาจจะไม่ใช่แบบใหญ่โตเนาะแต่ตอนนี้เราก็อ้างคำนี้ไม่ได้แล้วมันไม่ได้ง่ายที่จะได้อะไรแบบนี้มาเนาะกับกระแสกับอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็แบบปฏิเสธไปเอาตรงๆนะแบบทุกคนอาจจะมองว่าเราแบบอะไรก็รับจริงๆหลังๆนี่คือปฏิเสธไปเยอะมันเกินความคิดความฝันไปมากเลยคาดหวังไหมก็คาดหวังแต่ไม่คิดว่าขนาดนี้คือเรายังคิดอยู่เลยว่าอ่ะประมาณสัก EP 8กระแสอาจจะเริ่มมาแหละหรืออะไรแบบว่าซีรีส์จบไปอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวเราสูงนิ่งเฮียมาตั้งแต่แบบต้นๆจริงๆแล้วก็ตกใจกับกระแสแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะแบบไม่ทันแบบว่าตั้งรับจริงๆเราอาจจะไม่ใช่แบบใหญ่โตเนาะแต่ตอนนี้เราก็อ้างคำนี้ไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำคือพิสูจน์ให้คนเห็นว่าแบบโอเคเราพร้อมนะกับสิ่งที่เข้ามาอะไรเงี้ยก็พยายามมากๆคือเรารู้สึกว่าเราก็ต้องเอาสิ่งที่ต้องปรับปรุงอ่ะมาพัฒนาให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันไม่ได้ง่ายที่จะได้อะไรแบบนี้มาเนาะกับกระแสกับอะไรเงี้ยครับตรงเราขอบคุณแบบแฟนคลับทุกคนแล้วก็แฟนซีรีส์แฟนน้องๆทุกคนเลยเพราะซัพพอร์ตกันจริงจังคือแบบแต่ละตอนคือหลักล้านในการแบบทางยอดวิวหรือว่ายอดทวิตอ่ะสำหรับเรามันเกินความคิดความฝันไปมากเลยมีติ้งตรงตอนนี้ต่างประเทศติดต่อมาแบบเกิน 4-5 ประเทศแล้วแต่ว่าเราก็ต้องมานั่งแพลนกันดีๆเพราะว่าคิวน้องตอนเนี้ยคืออันนี้พูดตรงๆตอนที่น้องมีกระแสแรกๆอ่ะไอ้เราก็แบบอ้าวรับเอาจนคิวมันไปไกลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาถึงเวลาจริงๆตอนเนี้ยก็แบบตั้งสติกันว่าโอเคเราอาจจะต้องวางแพลนดีๆแหละว่ายังไงเพราะตอนแรกเราก็ตรงๆเนาะความแบบไม่ได้แพลนล่วงหน้าจริงๆว่ามันกระแสมันจะมาขนาดนี้แต่ว่าตอนนี้เราก็มีแพลนต่างประเทศไว้ครับแบบก็ในแถบเอเชียอะไรเงี้ยยุโรปก็มีถามมาแต่ว่าตอนนี้เราก็ดูแถบเอเชียก่อนว่าเอ้ยเราจะไปที่ไหนได้บ้างที่ตอนนี้ประเทศเขาเปิดแล้วเราสามารถทำงานได้ทำวีซ่าทำงานหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็แพลนกันอยู่แล้วก็ในไทยก็คิดกันไว้แล้วเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวรอดูอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้วันที่14นี้ตอนจบเราวางน้องไว้อยู่แล้วว่าเราอยากให้คนอะหลงรักน้องจากความสามารถด้านนี้ด้วยตั้งแต่วันแรกที่เราเจอน้องเนาะเราก็เห็นความน่ารักของน้องแหละจนเราเห็นน้องแบบทำเพลงร้องเพลงเล่นก็บอกอ่ะนิวร้องเพลงพี่ฟังหน่อยได้ไหมพี่รู้สึกว่าเหมือนเราจะร้องเพลงพอน้องก็ร้องเพลงฟังรู้สึกเฮ้ยนิวเราก็เป็นคนฟังเพลงเนาะเราก็รู้สึกเราเป็นคนแบบชอบอย่างทุกซีรีส์อะทำเพลงเยอะกว่าชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยเพลงเงี้ยเราเป็นคนที่ชอบทำมากเนาะแบบ OST คืออลังการทีเนี้ยเราเป็นคนที่เสพเพลงเยอะทีนี้พอเราฟังว่านิวเป็นคนร้องเพลงพอเนี่ยก็รู้เลยว่าโอเคเด็กคนเนี้ยไม่ได้มาเล่นๆเรารู้เลยว่าการที่เราจะปูทางเขาเนี่ยมันไม่ใช่ขนาดแสดงนักร้องเนี่ยคือสิ่งที่แบบทำให้เขาชายได้แล้วเราก็รู้สึกว่าดีใจนะถามว่าเราไม่ได้แปลกใจกับสำหรับนิวนะที่คนหลงรักเขาแล้วก็หลงรักเสียงเขาเพราะว่าขนาดเราเองอะแวบแรกที่เราฟังอะเรายังหลงรักเลยแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยเราสนุกกับนิวมากเพราะว่าน้องเป็นคนตั้งใจในความทะเยอทะยานสูงมากเราเป็นเด็กน่ารักมากแล้วเขาเรียกว่าไงอ่ะน้องไม่หยุดพัฒนาด้วยและความสามารถเขาก็คือแน่นไม่ว่าจะการแสดงหรือร้องเพลงว่าทุกคนเห็นตอนนั้นก็รู้สึกว่าคนนี้แบบเนาะอีกยาวไกลก็งงเหมือนกันตอนนี้ก็แบบงานผิวงานอะไรมาเยอะมากนี่ก็แบบปฏิเสธไปเอาตรงๆนะแบบทุกคนอาจจะมองว่าเราแบบอะไรก็รับจริงๆหลังๆนี่คือปฏิเสธไปเยอะจนบางคิดว่าเขาคิดว่าเราหยิ่งเปล่าวะอะไรบางทีเราก็ไม่กล้าพูดแบบรับไม่ได้จริงๆก็แบบก็ไม่ได้ตอบไลน์เขาอาจจะบอกว่าเราหยิ่งแต่จริงๆไม่ใช่นะเรายังแบบคิดอยู่ว่าเอ๊ะยังไงอะไรเงี้ยก็ดีใจครับแล้วน้องๆเองก็โอเคมากๆซึ่งจริงๆทุกงานเราจะถามน้องก็เร็วแบบโอเคไหมแบบว่าเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบต้องยอมรับจริงๆว่าน้องเป็นคนสู้มากอะไรเงี้ยแต่ว่านี่ก็แพนผมก็แพนไว้ว่าแบบน้องทำงานหนักมากช่วงนี้ก็กำลังแผนว่าอยากให้เขาแบบมีเวลาพักหยุดไปเที่ยวกันไปทำคอนเทนต์เดทอะไรของเขาที่เขาชอบทำอะไรเงี้ยก็ฝากด้วยนะครับเจ็ดคนการก็ยังเล่นกับอานนท์นะครับก็เป็นซีรีส์ที่เราสึกว่าเป็นซีรีส์วายหรือซีรีส์ทั่วไปแหละที่ทุกคนแบบควรดูเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้เป็นแค่เรื่องเกี่ยวกับการเสิร์ฟจินแน่นอนเรื่องนี้มันมีเกี่ยวกับวัยทำงานอุปสรรคในการทำงานหรือว่าปมความรักของการเป็นเบนวิท
เฟนวิดเบเนฟิตอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าน่าสนใจมากก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ภายในปีนี้ได้ดูแน่นอนแล้วก็นิ่งเฮียเนาะก็จะตอนจบแล้วนะครับอีก2วีคนะฮะก็วันที่14นี้ก็จะฉายตอนจบที่ไอคอนสยามนะครับไอคอนหอทัวร์ไอคอนหอก็ฝากด้วยแต่ว่าหลังจากนิ่งเฮียจบก็มารอติดตามกันว่าเฮ้ยหรือจะมีตอนพิเศษหรือเปล่าอะไรก็ต้องรอดูหรือมันจะมีอะไรพิเศษไปกว่านั้นแล้วก็ฝากดูมันดีแล้วก็ฝากมันดีเวิร์กด้วยก็เราก็อยากจะบอกว่าก็แบบอยากขอโอกาสทุกคนเนาะอยากจะเติบโตจริงๆอะไรเงี้ยมันอาจจะมีแบบข้อผิดพลาดบ้างแต่เราก็จะพยายามทำทุกอย่างให้มันดีแล้วก็ขอบคุณสำหรับแบบคำติชมแนะนำทุกอันเราแบบว่าพอมีสติอ่ะเราก็จะมานั่งแบบคัดว่าอันไหนมันควรที่จะปรับอะไรเงี้ยก็ฝากทุกคนด้วยนะไงเราก็อยากจะเติบโตจริงๆแล้วก็รอดูว่าแบบเผื่อแบบปลายปีนี้อาจจะไม่ได้มีแค่ซีรีส์ 2-3 เรื่องนี้ก็ได้อาจจะมีโปรเจกต์ในปีหน้าหรืออะไรเดี๋ยวรอประกาศครับผม